นับถอยหลัง5วันก่อนเปิดฉาก VNL 2023ย้อนผลงาน5อาวุธสังหารไทยในลีกและ VNL 2022วันที่24พฤษภาคม2566ความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023 VNL โดยปีนี้มีทีมเข้าร่วมทั้งหมด16ทีมแข่ง3สัปดาห์สัปดาห์ละ2สนามแต่ละทีมจะได้ลงสนามทั้งหมด12นัดโดยทีมอันดับ1ถึง8ที่มีผลงานดีที่สุดจะผ่านเข้าไปเล่นรอบไฟนอลไปเล่นแบบแพ้ตกรอบในสัปดาห์ที่4ด้านสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติได้ประกาศรายชื่อนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย30คนเรียบร้อยแล้วซึ่งเป็นการผสมระหว่างดาวรุ่งที่แฟนๆลูกยางหลายคนรอคอยและ5อาวุธสังหารทีมไทยที่ตบสนั่นพาทีมสร้างประวัติศาสตร์เข้ารอบ8ทีม VNL 2022โดยมีดังนี้ 1. แนนทัดดาวนึกแจ้งหมายเลข5บอลเร็วหน้าสวยทีมชาติไทยที่เพิ่งพาทีม JT มาเวลาจบอันดับ5ในวอลเลย์บอล Vลีกดิวิชั่น1ประเทศญี่ปุ่นขณะที่ผลงานส่วนตัวแนนรั้งอันดับ4บล็อกยอดเยี่ยมส่วนผลงานใน VNL 2022เธอโชคร้ายต้องปิดเทอมก่อนกำหนดเนื่องจากได้รับบาดเจ็บตั้งแต่สนามแรกนัดที่สาวไทยแพ้เบลเยียม 2-3 เซตทำให้ไม่สามารถโชว์ผลงานได้มากเท่าที่ควร 2. เตยหัตถยาบำรุงสุขหมายเลข12อีก1บอลเร็วหน้าสวยทีมชาติไทยที่เพิ่งพาโตโยต้าออโต้บดีควินซี่จบอันดับที่8ของวอลเลย์บอลวีลีกดิวิชั่น1ประเทศญี่ปุ่นพร้อมรั้งอันดับ2บล็อกยอดเยี่ยมอีกด้วยส่วนผลงานใน VNL 2022เตยทำไปได้ทั้งหมด64คะแนนโดยมาจากการตบ50บล็อก14และเสิร์ฟ3คะแนน 3. บีมพิมพิชยากกรำหมายเลข16บีหลังตัวเก่งทีมชาติไทยเจ้าของส่วนสูง180เซนติเมตรและมีจุดตบสูงถึง310เซนติเมตรในลีกอาชีพเธอเล่นในวอลเลย์บอลวีลีกดิวิชั่น1ประเทศญี่ปุ่นพาทีมคุโรเบะอควาแฟร์จบอันดับที่10ของลีกขณะที่ผลงานส่วนตัวพิมพิชยารั้งอันดับ7ผู้เล่นที่ทำคะแนนมากที่สุดด้วยการทำได้ทั้งหมด578คะแนนแบ่งเป็นตบ523บล็อก39และเสิร์ฟ16คะแนนส่วนผลงานใน VNL 2022เธอรั้งอันดับ6ผู้ทำคะแนนสูงสุดด้วยการตบไปทั้งหมด228คะแนนแถมรั้งอันดับ6เสิร์ฟยอดเยี่ยมอีกด้วย 4. เพียวอัชราพรคงยศหมายเลข18อีก1หัวเสาตัวเก่งทีมชาติไทยเจ้าของส่วนสูง180เซนติเมตรมีจุดตบสูงถึง310เซนติเมตรในการเล่นลีกอาชีพเธอเล่นให้กับซาริเยเบเลดิเยสปอร์ทีมดังในลีกตุรกีเธอพาต้นสังกัดจบอันดับ7ของฤดูกาลปกติขณะที่รอบจัดอันดับเธอพาทีมจบอันดับ8ส่วนผลงานใน VNL 2022เธอรั้งอันดับ16ผู้ทำคะแนนสูงสุดด้วยการตบไปทั้งหมด178คะแนน 5. บุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีหมายเลข19หัวเสาระดับพระการเจ้าของส่วนสูง180เซนติเมตรที่มีจุดตบสูงถึง302เซนติเมตรในการเล่นลีกอาชีพเธอเล่นให้กับซาริเยเบเลดิเยสปอร์ทีมดังในลีกตุรกีเธอพาต้นสังกัดจบอันดับ7ของฤดูกาลปกติรั้งอันดับ9ทำสกอร์ยอดเยี่ยมด้วยการทำได้379คะแนนพร้อมคว้าอันดับที่7ตำแหน่งหัวเสายอดเยี่ยมจากผู้เล่นทั้งหมด97รายขณะที่รอบจัดอันดับเธอพาทีมจบอันดับ8พร้อมติดท็อป3หัวเสาที่ดีที่สุดรอบเพลย์ออฟสำหรับวอลเลย์บอลหญิงเชนลีก2023 VNL สัปดาห์แรกวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะอยู่ในกลุ่ม1ร่วมกับอิตาลีแคนาดาโปแลนด์และเกาหลีใต้โดยจะแข่งขันที่เมืองอันตันยาประเทศตุรกีระหว่างวันที่30พฤษภาคมถึง4มิถุนายน2566โดยมีโปรแกรมแข่งขันดังนี้